ดาวโป๊กเปิดความลับชีวิตในกองถ่ายไม่ง่ายทั้งเจ็บแถมโดนสังคัดเหตุนกเขาไม่ขันสาวดาวโป๊กมากประสบการณ์เปิดความลับชีวิตในกองถ่ายไม่ง่ายทั้งเจ็บแถมโดนสังคัดเหตุนกเขาไม่ขันลั่นคู่เดทเลิกบอกว่าอยากเป็นเหมือนผู้ชายในภาพยนตร์โป๊สักทีสำนักข่าวอินดี้100รายงานการเปิดใจของสาวดาวยั่วถึงวัฒนธรรมการถ่ายภาพยนตร์ผู้ใหญ่เมดิสันมิทซีน่าเป็นดาวในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ผู้ใหญ่พร้อมมีประสบการณ์โชคโชนในวงการนี้มากว่า18ปีและตั้งแต่ปี2555เธอแสดงภาพยนตร์มากกว่า200เรื่องและปรากฏตัวในนิตยสารมากมายนับไม่ถ้วนจนได้รับตำแหน่งดาราหนังโป๊แห่งปี3ปีติดต่อกันแม้จะมีประสบการณ์คร่ำวอร์ดมานานแต่ปัจจุบันเมดิสันเชื่อว่าการมีเพศสัมพันธ์ต่อหน้ากล้องนั้นไม่ดีเนื่องจากนักแสดงจะขาดเคมีที่เข้ากันแล้วยังอาจเกิดความเจ็บปวดมากเมดิสันให้สัมภาษณ์กับ news.com.auเกี่ยวกับชีวิตในอุตสาหกรรมทางเพศและโลกเบื้องหลังความแซ่บซีดว่าการถ่ายหนังโป๊เป็นสิ่งหนึ่งที่เพศสัมพันธ์ดีๆหายไปอย่างสิ้นเชิงมีการสื่อสารกับทีมงานมากมายก่อนที่จะเริ่มถ่ายทำดังนั้นทำให้ฉากต่างๆออกมาดูดีในมุมกล้องแต่จริงๆแล้วการถ่ายทำเต็มไปด้วยความยุ่งเหยิงและเจ็บปวดมากสำหรับนักแสดงอีกทั้งการมีประสบการณ์เร่าร้อนบนเตียงที่แย่ที่สุดเท่าที่เธอเคยมีก็เกิดขึ้นจากเข้าฉากถ่ายหนังโป๊พร้อมอธิบายเสริมว่าตำแหน่งท่วงท่าและมุมกล้องที่ดาราหนังโป๊หญิงต้องแสดงนั้นไม่ปกติและอาจทำให้รังไข่และมดลูกเจ็บปวดอย่างมากโดยมีกรณีที่แย่ที่สุดคือซีดรังไข่แตกระหว่างการถ่ายทำอย่างไรก็ตามหนึ่งในปัญหาที่ใหญ่ที่สุดคือไม่มีการสังคัดในการถ่ายหนังโป๊โดยเมดิสันกล่าวว่าคนส่วนใหญ่ตกใจที่รู้ว่าเราถ่ายภาพนิ่งก่อนเพื่อซ้อมฉากเซ็กระหว่างถ่ายภาพคือตอนที่เรายังฝึกเปลี่ยนท่าไปมาซึ่งโดยปกติแล้วมักจะค่อนข้างโลดโผนแต่ขึ้นอยู่กับฉากอินสตาแกรมภาพยนตร์ผู้ใหญ่ส่วนใหญ่เราไม่ชอบให้มีคัดเยอะๆตอนถ่ายทำเว้นแต่ครั้งเดียวที่เราจะคัดกลางฉากคือผู้ชายสูญเสียการแข็งตัวซึ่งเกิดขึ้นตลอดเวลานั่นคือสิ่งที่ตลกสำหรับผู้ชายพวกเขามักจะบอกว่าพวกเขาหวังว่าพวกเขาจะดีเหมือนผู้ชายในภาพยนตร์แต่จะบอกความลับให้นะผู้ชายในหนังโป๊ทุกคนล้วนดื่มเครื่องดื่มที่ช่วยเพิ่มสมรรถภาพอย่างไวอากร้าทั้งนั้นอย่างไรก็ตามเมดิสันเผยว่าเธอรักอุตสาหกรรมนี้และลูกค้าที่เธอทำงานด้วยพร้อมยอมรับว่าเธอมีปัญหาในการครองความสัมพันธ์เนื่องจากอาชีพการงานของเธอขอบคุณที่มาจากอินดี้100ข่าวที่เกี่ยวข้องอดีตดาวโป๊เผยความลับเบื้องหลังการถ่ายทำหนังผู้ใหญ่นานกว่า12ชั่วโมง ซาร่ายื่นครึ่งล้านขอประกันตัวดาริลยังศาลเกรงหลบหนีไม่อนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวซาร่ายื่นครึ่งล้านขอประกันตัวดาริลยังศาลเกรงหลบหนีไม่อนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวเหตุพฤติการเสียหายกว่าพันล้านบาทมีเงินเข้าในบัญชีผิดปกติเมื่อวันที่18มกราคม66ที่ศาลอาญาถนนรัชดาหลังจากพนักงานสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ควบคุมตัวนายดาริลยังอายุ32ปีสัญชาติสิงคโปร์
ผู้ต้องหาตามหมายจับคดีช่อกงแชร์ FOREX3D และเป็นสามีของซาร่าคาซิงกินี่นางแบบสาวชื่อดังมายื่นคำร้องขอฝากครั้งแรกต่อศาลอาญามีกำหนด12วันโดยในชั้นสอบสวนผู้ต้องหาให้การปฏิเสธเบื้องต้นศาลพิจารณาแล้วอนุญาตให้ฝากขังได้โดยวันนี้ซาร่าคาซิงกินี่เดินทางมาศาลพร้อมถือของใช้ส่วนตัวของดาริลมาด้วยก่อนซาร่ากล่าวว่าดาริลรู้สึกเครียดมีร้องไห้บ้างยืนยันไม่ได้ทำอะไรผิดขอโอกาสและขอเวลาได้พิสูจน์ความบริสุทธิ์ส่วนตัวเองขอยืนยันไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีแชร์ FOREX-3Dล่าสุดภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการฝากขังแล้วซาร่าได้ยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวโดยเสนอหลักทรัพย์เป็นเงินสด 500,000 บาทพร้อมขอติดกำไรข้อเท้า EM ซึ่งศาลอาญาพิจารณาแล้วมีคำสั่งว่าพฤติการเสียหายกว่า 1,000 ล้านบาทผู้ต้องหาถูกหมายจับและมีการหลบหนีเป็นชาวต่างชาติพยานหลักฐานชั้นสอบสวนมีเงินเข้าในบัญชีผิดปกติและพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันน่าเชื่อว่าอาจจะหลบหนีจึงไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวมดดำก็ส่งกำลังใจเผยอาการป่วยโรคร้ายดาราหนุ่มมีกำลังใจดีสู้มากเผยอาการป่วยต้องใช้เวลารักษาเลยไม่ได้มีการต่อสัญญาต้นสังกัดมดดำก็ส่งกำลังใจเผยอาการป่วยโรคร้ายดาราหนุ่มมีกำลังใจดีสู้มากล่าสุดเผยสาเหตุดาราหนุ่มป่วยโรคร้ายต้องใช้เวลารักษาจากกรณีเพจจับโป๊ดาราออกมาโพสต์ประเด็นดาราหนุ่มป่วยว่าช็อกวงในเล่ามาไม่คิดว่าจะรุนแรงขนาดนี้ส่งกำลังใจให้ดาราหนุ่มมากฝีมือประกบตัวแม่มานับไม่ถ้วนลือหนักป่วยเป็นโรคร้ายพร้อมทั้งยังบอกด้วยว่าพอเดียนรู้ว่าเป็นระยะที่สองก็ตกใจยังไงทางจับโป๊ดดาราขอส่งกำลังใจให้นักแสดงคนเก่งคนนี้ด้วยนะคะโดยมีคนเข้ามาส่งกำลังใจให้ดาราหนุ่มกันจำนวนมากพร้อมทั้งบอกว่าไม่ต้องตกใจระยะที่สองหายขาดได้ค่ะเป็นต้นด้านมดดำคชาภาพิธีกรดังเผยขณะอ่านข่าวในรายการ1ถึงกรณีดาราหนุ่มป่วยโรคร้ายว่ายอมรับว่าก็เรื่องจริงมดดำก็โทรไปเป็นกำลังใจทุกคนก็ป่วยได้เขาก็มีการรักษาที่ดีมีคนดูแลเขาใช่ไหมเขาก็มีคนดูแลก็แม่เขานั่นแหละกำลังใจดีมันสู้เขาสู้มากด้วยต้องยอมรับตัวเขาเองชีวิตทำงานมาเยอะถ่ายเช้าอาชีพถ่ายแต่ละครจนวันหนึ่งรู้สึกเหนื่อยไปตรวจเจอเหมือนหมอพยาบาลที่โพสต์เฟซบุ๊กป่วยแค่เปลี่ยนอาชีพมาเป็นดาราหมออายุ20กว่าเขายังเป็นเลยพยาบาลต้องตรวจสุขภาพประจำเขายังเป็นแล้วอันนี้ไม่สบายอยู่ในกองถ่ายทำไมเหนื่อยมะเร็งก็เป็นกรรมพันธุ์ทั้งนี้มีรายงานด้วยว่าดาราหนุ่มป่วยมะเร็งระหว่างขั้วหัวใจซึ่งต้องใช้เวลารักษาอาการป่วยส่วนสัญญากับช่องต้นสังกัดก็ใกล้จะหมดสัญญาเลยไม่ได้มีการต่อสัญญาเพราะดาราหนุ่มก็ต้องใช้เวลาไปรักษาอาการป่วยจึงไม่สามารถมารับงานได้Thank you.